มาแล้วครับมาแล้วครับช้างมาแล้วครับไฟแก้วมาแล้วสองเชือกนะครับนี่ตอนนี้กำลังจะเข้าไปยังสารตะปูไอช้างชิ้นๆกันหน่อยครับอาช้างชิ้นๆหน่อยช้างมาชิ้นๆหน่อยครับนางรำนางรำมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับนางรำนางรำมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับนี่ครับตอนนี้บรรยากาศสวยงามนะครับไล่นางรำไล่ช้างชวานช้างจะไล่ด้วยสาธุสาธุสาธุนะทุกท่านเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกได้เลยนะครับขอบคุณช่างภาพจากทั่วประเทศครับวันนี้ช่างภาพมาจากทั่วประเทศนะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็นช่างเล็กช่างจอมช่างอะไรก็ไม่รู้โอ้ยมากันเยอะมากแล้วครับเป็นประวัติศาสตร์ของแม่เตนเอานะครับคนหลายแห่งครับพี่แม่ขออนุญาตขยายแถวนะครับไปอยู่ข้างหลังให้ช้างอยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลยเป็นช้างเป็นช้างทั้งหมดเลยต่อไปนางรำออกไปแล้วครับต่อไปจะเป็นแต่ช้างแล้วจะถ่ายภาพนี้ล่ะได้เลยครับเชิญครับ
แห้งครับเป็นบรรยากาศอ่ะไปพาบรรยายเรากันนะครับตอนนี้ก็ตามอัธยาศัยนะถ้าจะถ่ายภาพช้างก็ถ่ายได้เลยนะครับตามอัธยาศัยขอบคุณทุกคนนะครับช้างต้องเชื่อเดี๋ยวพาท่านหลวงพ่อเจ้าคุณให้ท่านไปลงนะครับไปลงช้างอยู่ที่วัดรถเครื่องเสียงอยู่ไหนไม่เครื่องเสียงอันใหญ่ที่ขึ้นน่ะท่านจะจอดรออยู่ที่วัดใช่ไหมครับครับที่มนลงรถเครื่องเสียงอยู่ตรงไหนก็ลงเบอร์เก้าเอแล้วกันนะครับบรรยากาศคนหลายเลยนะครับไม่ต้องเต็มสนามโรงเรียนเลยนะครับตอนนี้ไปยังไงเนาะไปครับข้ามภาพไปบ้านจากทั่วประเทศเลยครับพ่อผมได้ไหมชายหรือว่าสางเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเก็บผ้าอีกสักครู่เดี๋ยวมาฝากเพื่อพี่น้องนะครับพี่น้องตามอัธยาศัยเลยใครจะพ้นเยอะมากมายเลยครับโอ้โหเบิ่งนะครับเดี๋ยวให้มุนเบิ่งบรรยากาศรอบๆนะครับรองทานนะครับรองทาน21นะครับไปเต็มนี่ครับรถลายแห้งนะครับไม่ต้องเต็มอยู่ตรงนู้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้สร้างบางเสือกรับติดรับยังนะครับรองทานนะครับท่านสอสอรองมานิสังคมนะครับท่านจอดินติชัยพระมงคลท่านสอสอบรรดาสไลมานนะที่ท่านมีโรงงานแล้วก็คุณแม่ศิริพลนะครับรุ่น2521ตอนนี้การกล้วยโดนลุ่มครับการกล้วยโดนลุ่มแล้วโรงงานวันนี้นะครับสำหรับโรงงานได้นะการกล้วยโดนลุ่มแล้วครับตอนนี้โคก็อยู่ด้านนี้นะครับรับแขกอยู่นะครับคนหลายแห้งนะครับโอเคนะครับเพื่อนพี่น้องที่นี่กันนะครับในเดินทางมาถึงส่วนที่ถ่ายแล้วนะครับหากเนี่ยว่าเกือกสิทธัตเป็น2 3ไอ้ต้นของมาให้รับชมนะครับเพื่อนพี่น้องตอนนี้ก็เสร็จรับภารกิจไอ้งานแห่บ้านแต้นแล้วนะครับไอ้สารตะปูเขานะครับพี่น้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับคือนี่ก็มีแค่นี้แหละครับหากชอบถึงใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับพี่น้องเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับคือนี่ก็ลำลากันเพียงเท่านี้นะครับครับ